สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ่มปนัดดาถามคนที่ช่วยให้ตำรวจบวชมีความผิดด้วยไหมกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทำไม10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกที่ขี่บิ๊กไบค์ชนหมอตายระหว่างข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิตถึงบวชได้ทั้งที่มีคดีติดตัวหนึ่งในนั้นก็คือดาราสาวบ่มปนัดดาวงผู้ดีพร้อมกันนี้ยังเขียนแคปชั่นถามว่าอ้าวแล้วทำไมตำรวจคนนี้ได้บวชนะคนช่วยควรมีความผิดด้วยไหมคะสงสัยจังชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อวานดูข่าวในตำรวจบอกว่าบวชได้กรณีนี้ไม่ได้หนีและรับสารภาพต่อไปคงเป็นแบบนี้กันหมดกรรมอีกท่านบอกว่าเอาอำนาจมาบังคับให้บวชไม่ใช่ตรวจสอบไม่ได้คลิปวิดีโอชนจังๆเลยไม่ผิดได้ไงใช่ไหมคะคุณแม่อีกท่านบอกว่าผิดตั้งแต่ตำรวจยันวัดเจ้าอาวาสให้ผู้ต้องหาบวชอย่าให้เรื่องมันจบนะคะผู้ต้องหาลอยนวลเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ